สวัสดีค่ะบึงสีพามาหล่ออีกแล้วพี่น้องมื้อนี้พามาเบิ่งบรรยากาศเนาะค่ะพี่น้องอากาศดีอากาศดีมากดงบักหอยคือเก่าค่ะพี่น้องสถานที่นัดพบเมียต่างชาติมาเป็นผัวต่างชาติได้พี่น้องนัดพบเมียต่างชาติอันหม่องเก็บบักหอยค่ะพี่น้องแต่ว่ามือนี้เบิ่งสีก็สิบ่เก็บดอกเบิ่งสีสิมาเบิ่งว่าทั้งนี้เพิ่นพากันเก็บอีหยังแถบทั้งนี้เบิ่งสีบ่อันเบิ่งสีบ่อันเคยย่างมาจักเทื่อมื้อนี้ก็เลยอันพาพี่น้องย่างมาเบิ่งเนาะค่ะพาพี่น้องย่างมาเบิ่งมันพอดีทั้งนี้มันมีบันไดลงค่ะพี่น้องไปตะลงไงเบิ่งสีก็เลยพาย่างพามาเบิ่งเนาะนี่ล่ะค่ะถ้าอากาศดีเห็นบ่ทั้งนี้เพิ่นก็จะปั่นจักรยานกันค่ะก็ขาขาวผู้เบาก็ขาขาวผู้เบาบึงสีกันจะอ่านกินนี่ล่ะโอ้ยพอดีหัวย่อนนะพี่น้องพอดีอารมณ์ดีตัวเฮ็ดคลิปหลายๆก็อารมณ์ดีค่ะพี่น้องบ่ซีเรียสค่ะมาบึงสีสิพามาเบิ่งค่ะไปเบิ่งทั้งคุณกันพี่น้องไปเบิ่งทั้งลงนี่ค่ะทั้งนี้ก็สิลงง่ายอยู่เพราะว่ามีบันไดเนาะทั้งนี้มีบันไดลงกับพี่น้องบ่ต้องอันปีนตลุดตลาดเบิ่งสีสิผ้ามาเบิ่งเพิ่นเก็บอีหยังกันเนาะทั้งนี้กระนาซีเมนต์หอยนางรมคือกันล่ะค่ะพี่น้องเบิ่งสีคิดว่านะกระนาซีเป็นหอยนางรมหอยนางรมหอยจูบนี่ล่ะคิดว่าทั้งนี้เป็นตะมีหอยจูบหลายเนาะมันเป็นสาหร่ายแนวนี้ค่ะพี่น้องคุณมันเพิ่นพากันเก็บอยู่ทั้งคุณคุณกับพี่น้องเพิ่นพากันเก็บอยู่ทั้งคุณอยู่ไกลเติบอยู่ค่ะอันนี้เบิ่งสีซุ่มให้เบิ่งเบิ่งสีซุ่มให้เบิ่งค่ะเบิ่งแน่แนะนำแนะนำกับมีนกมีนกค่ะพี่น้องโอ้ยสิบ่เหมือนลงนี่บ่นอนบ่ได้ใส่รองเท้าบ่ได้เปลี่ยนรองเท้านี่ล่ะค่ะพาพี่น้องมาเบิ่งบ่เคยมาจักเทื่อซนทั้งนี้พี่น้องเบิ่งสิบ่เคยมาซนทั้งนี้เพิ่นพากันเก็บกระนาซีเมนต์หอยนางรมคือกันค่ะพี่น้องเพิ่นพากันแบกขึ้นไปใส่รถนี่แหละค่ะพี่น้องถ้าพี่น้องมาเบิ่งนี่แหละค่ะโอ้ยอากาศดีก็เลาะออกมาเลาะทั้งนอกออกมาเลาะชมวิวออกมาสูดอากาศบริสุทธิ์นะค่ะพี่น้องถึงสีคืออวันดีแท้อุดมสมบูรณ์พี่น้องเอ้ยแหล่เบิ่นละแหล่ปีปีเบิ่นละนี่ล่ะค่ะอันหาหม่องสอนกุ้งก็หาบ่พอเดี๋ยวมื้อหน้าเบิ่งสีหาพอเบิ่งสีเสียนสิรีวิวให้เบิ่งเนาะนี่ล่ะค่ะเอาบรรยากาศสวยๆมาฝากเอามาฝากพี่น้องให้เพิ่นได้เบิ่งได้เห็นกันเนาะค่ะเนาะค่ะคลิปนี้เบิ่งสีผ้ามาเบิ่งเท่านี้ก่อนเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวพอกันคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ